วันนี้เราอยู่กับ Audio Interface นะครับจากทาง Universal นะครับผมตัวนี้เป็น World Series นะครับที่เราเอามาให้ดูจะมี2ตัวนะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นตัวเล็กตัวนี้ครับ World 176นะครับแล้วก็ World 276นะครับผมแล้วขอยกตัวอย่างเป็นตัว176ตัวนี้นะครับ World 176 World 176ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือนะครับจะมีในส่วนของ World มีการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ามาให้นะผมที่ Audio Interface หลายรุ่นไม่มีนะครับอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับนะครับคนที่ต้องการอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดสตูดิโอของตัวเองนะครับต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่ามือใหม่ก็เหมาะสมนะครับถ้าหากว่าต้องการอินเทอร์เฟซหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่ใช้งานได้ยาวๆบอกเลยว่าตัวนี้คงทนนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับน่ารักมากเลยก็ขอแนะนำไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมในส่วนของฟังก์ชันในตัว World 176ตัวนี้นะครับซีรีส์176นะครับจะแตกต่างจากซีรีส์อื่นๆทั่วไปของทาง World Interface นะครับก็คือเขาจะมีตัวคอมเพรสเซอร์เข้ามาให้นะครับตรงนี้เลย76คอมเพรสเซอร์นะครับถ้าถามว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ช่วยอะไรนะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับจะช่วยดันเสียงนะฮะเพิ่มเสียงให้เต็มขึ้นนะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับก็คือจะมีโหมดตรงนี้นะครับถ้าเรากดคอมเพรสเซอร์เปิดขึ้นมาอย่างแรกนะครับก็คือโหมด VOC Vocal นะครับก็คือเหมาะสำหรับเสียงร้องนะครับผม2นะครับ GTR ฮะเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือนนึงด้วยจะเอา GTR ก็คือเหมาะสำหรับกีตาร์นั่นเองนะครับและจะมีโหมด Fast นะครับที่ทำให้เหมาะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบ aggressive นะครับชอบเพลง rock อะไรประมาณนี้นะครับจะเหมาะกับโหมด Fast มากๆครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นออฟนะครับก็คือปิดไม่ใช้คอมเพรสเซอร์นั่นเองครับผมในส่วนของคุณภาพเสียงที่ให้มานะครับการบันทึกเสียงก็คืออยู่ตัวนี้อยู่ที่24บิตนะครับแล้วก็192 kHz นะครับและข้างล่างนะครับข้างล่างคอมเพรสเซอร์จะมีโหมดวินเทจฮะวินเทจนะครับจากที่ฟังดูนะครับจะให้ความสมจริงของตัวเครื่องดนตรีเพิ่มมากขึ้นนะครับจะให้ความสมจริงเหมือนคนมาเล่นจริงๆอะไรวันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับจะค่อนข้างแอนาล็อกนะครับแต่จะไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นแต่สามารถรู้ได้ถึงความแตกต่างนะครับระหว่างเปิดกับปิดโหมดเนี้ยมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านบนนะฮะก็จะมีเกนตัวนี้นะครับก็คือเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเกนก็จะเป็นระดับความดังนะครับผมตัว Vol 1เนี่ยด้านหน้าจะมีความแตกต่างกับ Vol 276นะครับตรงนี้นะครับก็คือจะมีไลน์อินเข้าไว้แค่1ช่องนะครับแต่จะเป็นแบบคอมโบก็คือแบบ XLR ได้ด้วยนะครับผมมีแบบ2แบบนะครับ2รูปแบบแล้วก็ข้างๆนะครับจะเป็นปุ่ม48โวลต์นะครับปุ่มแฟนทอมนะครับไว้ใช้กับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับผมช่วยเพิ่มกำลังไฟนะครับเพิ่มแรงไฟที่ใช้กับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับผมและด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นในส่วนของอินสตูเมนต์นะครับใช้ฟังเสียงเครื่องดนตรีนะครับสำหรับเครื่องดนตรีแล้วก็จะมีมุมซ้ายสุดตรงนี้นะครับเป็นใช้สำหรับมอนิเตอร์เฮดโฟนนะครับผมฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกับ Audio Interface ทั่วไปนะครับที่มีกันทั่วท้องตลาดนะครับแต่ความพิเศษของมันก็คือด้านหลังอะตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นในส่วนของ Layout นะครับ2ช่องซ้ายขวาแยกมาให้นะครับและมีตรงนี้ครับ MIDI ฮะ MIDI Out นะครับแล้วก็ MIDI In เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ยังใช้อุปกรณ์ดนตรีสตูดิโอที่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับแล้วอยากอัปเกรดอินเทอร์เฟซนะครับตัวนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมกับ iPad โทรศัพท์ได้นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีช่อง USB-C นะครับผมสามารถเชื่อมได้นะครับใช้กับโทรศัพท์ได้แต่ว่าถ้าเป็น iPad นะครับต้องใช้ในส่วนของต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ต้องซื้อมาถ้าเป็น iPad Gen 9ลงไปนะ Gen 9ถ้าจำไม่ผิดนะครับ Gen 9จะเป็นยังเป็นหัวชาร์จ Lightning อยู่นะครับต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงจาก USB นะครับสาย USB เป็น Lightning นะครับต้องซื้อตัวนั้นมาก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะครับผมเชื่อมต่อกับ iPad ได้เนาะนะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วมันต่างยังไงกับในส่วนของ World 276ตัวนี้นะครับมันต่างกันแค่นี่ครับไลน์อินข้างหน้าจะเห็นชัดเลยว่ามี2รู2ช่องนะครับแล้วข้างบนนะครับก็จะมีการปรับเกณฑ์แยกมาให้นะครับผมตามนี้เลยนะครับแต่ข้างหลังจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนรุ่น176โวลต์นะครับเหมือนกันเลยและยังไม่พอแค่นี้ครับทาง Universal นะครับเขาแถมปลั๊กอินให้นะครับแถมปลั๊กอินที่ใช้สำหรับทำเพลงนะครับเพราะว่าเขาแถมในส่วนของโปรแกรมเอาไว้สำหรับจูนเสียงนะครับอันนี้เหมาะสมมากๆนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นมือใหม่ก็คือได้ครบเลยทุกอย่างนะครับโปรแกรมสำหรับการทำเพลงไม่ต้องไปหามาเพิ่มใหม่นะครับก็คือใช้จากที่เขาแถมมาให้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของการดาวน์โหลดปลั๊กอินตรงนี้นะครับจะแนบลิงก์มาให้ข้างล่างนะครับผมว่า
จะมีวิธีดาวน์โหลดอย่างไรบ้างนะครับจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมและแน่นอนครับราคาของทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าไม่มากก็เดินขอบอกตัวนี้ก่อนนะครับ Volt 176นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 11,900 บาทนะครับผมก็นะครับได้ราคานี้ไปเลยแล้วก็ปลั๊กอินนะครับบอกเลยว่าคุ้มจุใจมากๆนะครับและตัวนี้ครับตัวนี้จะราคา 14,500 บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับจากการอัดเสียงผ่านตัว Universal Interface 2ตัวนี้นะครับผมอันที่1 take ที่2 ทุกคนต่างมีคำถามมากมายเมื่อลานแต่ความหมายของมันมีไม่มาจากนั้นฉันได้ก็มีคำถามมากมายด้วยซ้ำว่ารักมันเป็นอย่างบางคนต้องออกเดินทางไปไกลแสนไกลไม่เข้าใจบางทีต้องใช้เวลาไปนานแสนนานจำได้ไงตัวฉันที่อยู่อย่างนี้ถ้าที่ไม่เปลี่ยนไปต้องใช้เวลาออกเดินทางไปที่ใดไกลหรือไม่แม้ต้องเจอเกิดความหนาทรมานจะไปไหมทุกคนต่างมีคำถามมากมายเมื่อวานแต่ความหมายของมันมีไม่มานอกจากนั้นฉันได้ก็มีคำถามมากมายด้วยซ้ำว่ารักมันเป็นอย่างไรบางคนต้องออกเดินทางไปไกลแสนไกลไม่เข้าใจบางทีต้องใช้เวลาไปนานแสนนานทำได้ไงตัวฉันที่อยู่อย่างนี้ถ้าที่ไม่เปลี่ยนไปต้องใช้เวลา
ดินทางไปที่ใดไกลหรือไม่แม้ต้องเจอเก็บความน้ำทรมานจะไปไหมช่วยบอกทีคนต่างมีคำถามมากมายเมื่อลาแต่ความหมายของมันมีไหมมานอกจากนั้นก็มีคำถามมากมายด้วยซ้ำว่ารักมันเป็นอย่างไรบางคนต้องออกเดินทางไปไกลแสนไกลไม่เข้าใจบางทีต้องใช้เวลาไปนานแสนนานทำได้ไงตัวฉันที่อยู่อย่างนี้ถ้าที่ไม่เปลี่ยนไปต้องใช้เวลาออกเดินทางไปที่ใดไกลหรือไม่แม้ต้องเจอเก็บความนานทรมานจะไปไหม